สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการทำตัวเลขเข้าดาวนะครับนับถอยหลังนะครับด้วยโปรแกรม PowerPoint 2016นะครับไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็เปิดโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมานะครับหลังจากที่เราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับจะมีกล่องข้อความนะครับแล้วก็ลบกล่องข้อความทิ้งนะครับจะใช้เป็นหน้าสไลด์เปล่าๆนะครับหลังจากนั้นเราก็กำหนดพื้นหลังของสไลด์นะครับโดยที่คลิกขวาที่หน้าสไลด์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ Format Background นะครับแล้วก็เลือกสีนะครับเราจะเลือก Background เป็น Picture ก็ได้นะครับสีจะเป็นSolid ก็ได้จะเป็น Gradient ก็ได้นะครับตอนนี้ผมก็จะเลือกเป็นแบบSolid นะครับแล้วก็เลือกสีนะครับผมจะใช้เป็นสีเทาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปิดหน้าต่างตัวนี้ลงได้เลยนะครับตรงมุม Format Background นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาเลือกตรงเส้นนะครับถ้าหากว่าของใครนะครับที่มีเส้นอยู่ตรงมุมนี้นะครับก็สามารถมาคลิกเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าหากว่าของใครไม่มีก็ไปที่ Insert นะครับแล้วก็เลือกตรงที่ Sharp ตรงนี้นะครับเลือกเอาเส้นนะครับแล้วก็กดปุ่ม Shift ที่คีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็ตีเส้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กดปุ่ม Shift นะครับเส้นจะไม่ตรงนะครับเพราะฉะนั้นเรากดปุ่ม Shift ค้างไว้ด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกขวาที่เส้นนะครับเปลี่ยนสีนะครับในที่นี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสีเป็นสีส้มตัวนี้ก็แล้วกันเป็นสีนี้นะครับสีส้มเหลืองๆนะครับเราจะเอาส้มเข้มๆก็จะประมาณนี้นะครับเป็นส้มเข้มๆออกแดงหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เส้นอีกนะครับเหมือนเดิมนะครับตีเส้นแนวขวางนะครับเมื่อกี้เป็นแนวตั้งกดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็ตีเส้นนะครับแล้วก็คลิกขวาที่เส้นนะครับผมจะคลิกที่มุมตรงวงกลมตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกสีนะครับก็เป็นสีเดียวกันนะครับหลังจากได้เส้นแล้วนะครับก็ดูนะครับให้มันกึ่งกลางหน้าสไลด์นะครับถ้ามันไม่กลางแล้วก็ปรับให้มันกลางนะครับถ้าไม่กลางจริงๆก็ขอให้ใกล้เคียงนะครับเสร็จแล้วเราก็วงกลมนะครับจริงๆในตรงนี้ตรงฟอร์แมตนี้ก็มีวงกลมนะครับdrawing tool ตรงนี้นะครับถ้าว่าใครไม่มีตรงนี้นะครับก็ไปที่insert นะครับแล้วก็ sharp เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คลิกเลือกวงกลมนะครับเสร็จแล้วกดปุ่ม shift ที่คีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็วาดวงกลมลงไปนะครับก็จะเอาประมาณนี้นะครับแล้วก็ปรับให้อยู่ตรงกลางนะครับมันก็จะมีเส้นไกด์บอกอยู่นะครับต่อไปก็เปลี่ยนสีของวงกลมนะครับในที่นี้ผมจะใช้สีวงกลมเป็นสีเดียวกันกับเส้นนะครับก็จะเป็นสีนี้นะครับสีออกแดงเข้มแดงแดงแดงส้มส้มส้มเข้มเข้มแดงแดงนะครับเสร็จแล้วก็ได้วงกลมวงที่1 นะครับผมจะวาดวงกลมวงที่2 อีกนะครับก็กดปุ่ม Ctrl C ที่คีย์บอร์ดแล้วก็กดปุ่ม Ctrl V ที่คีย์บอร์ดนะครับเพื่อเป็นการคัดลอกแล้วก็วางนะครับก็จะได้วงกลมวงที่2ขึ้นมาเสร็จแล้วก็กดปุ่ม Shift ที่คีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็ย่อลงนะครับย่อวงกลมลงให้อยู่ตรงกลางนะครับเราก็ได้วงกลมอยู่2วงประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นวงกลมตรงกลางนะครับผมจะให้เป็นสีเดียวกันกับ background นะครับก็คลิกขวานะครับก็เลือกสีนะครับฟิลตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกตรงเครื่องมือดูดสีตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้ดูดสี background ไปให้เป็นสีเดียวกันเลยคลิกที่ background นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้สีเดียวกันกับ background นะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้รูปเส้นแล้วก็วงกลมประมาณนี้ต่อไปเราจะทำการนำวงกลมนี้ไปอยู่ข้างหลังของเส้นตัด2เส้นนี้นะครับแล้วก็คลิกที่วงกลมนะครับแล้วก็กดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็คลิกวงที่2นะครับเพื่อให้เป็นตัวเลือกทั้ง2วงเสร็จแล้วเราก็คลิกขวาภายในวงกลมนะครับแล้วก็มาที่เส้นแบ็คเส้นทูแบ็คตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปตอนนี้วงกลมก็จะไปอยู่ข้างหลังของเส้นตัดแล้วนะครับเส้นตัดก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่แอนิเมชันให้กับวงกลมนี้นะครับแล้วก็เลือกทั้ง2วงกลมเลยนะครับเวลาเราคลิกเลือก2วงกลมก็คือเราคลิกวงที่1แล้วเรากดปุ่มชิปค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกวงที่2นะครับมันก็จะได้ทั้ง2วงนะครับ
สร็จแล้วก็มาที่แถบ Animation ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกตรงที่Animation เป็นตรงนี้นะครับwheel ตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งนะครับมันก็จะได้แบบนี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็มาปรับตรงที่start ตรงนี้นะครับ start ปรับลงมาเป็น width p wild ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วมาคลิกตรง animation pan ตรงนี้ animation pan ตรงนี้นะครับตรงนี้ข้างบนนี้คลิก1ครั้งนะครับก็จะมี animation pan ขึ้นมาตรงทางด้านมุมขวามือนะครับเสร็จแล้วคลิกขวานะครับตรงนี้แล้วก็มาเลือกที่ effect option ตรงนี้นะครับเรามาเลือกตรงTiming ตรงนี้นะครับเราเลือกตรง Duration ตรงนี้เลือกเป็น1วินาทีนะครับแล้วก็ตรง Repeat ตรงนี้นะครับ Repeat ตัวเลือกเป็น10เลือกเป็น10ก็คือผมจะนับถอยหลังตั้งแต่10ตั้งแต่9มาจนถึง0นะครับก็จะเป็น10ครั้งนะครับก็เลือกเอา10ถ้าใครจะเลือกเอาเป็น5ครั้งก็เลือกตรง5ตรงนี้นะครับถ้าใครจะนับตั้งแต่5ลงมาในที่นี้ผมจะนับถอยหลังนะครับก็คือเขาดาตั้งแต่9ลงมาถึง0ก็เลือกเอา10นะครับเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มโอเคนะครับตอนนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับ10ครั้งนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆ10ครั้งแล้วก็จะหยุดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาที่แถบ insert นะครับแล้วก็มาที่text box ตรงนี้นะครับเราจะใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับแล้วคลิก1ครั้งแล้วก็มาวาดกรอบนะครับวาดตัวเลขใส่ตรงนี้นะครับพิมพ์เลข9เข้าไปนะครับพิมพ์เลข9เข้าไปเสร็จแล้วก็เลือกเลข9ให้มันคุมดำทั้งหมดโดยการกดปุ่ม Ctrl A ที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็มาตรงที่ขนาดพอยต์ของตัวอักษรนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปสัก200นะครับ200พอยต์ก็จะได้เลข9ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็มาเลือกรูปแบบของรูปแบบของตัวเลขนะครับว่าเราจะเอาตัวเลขแบบไหนเห็นไหมครับมันจะมีตัวเลขให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกเอาแบบไหนที่เราต้องการเราก็สามารถเลือกเอาตามแบบที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวนะครับดูว่าเราจะแบบไหนดีครับลองเลือกดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแบบนี้นะครับเป็นเลข9แบบนี้ตัวเลขก็ยังเลขอยู่200เลขอยู่ก็จะเอาสัก250เพราะว่ารูปแบบของตัวอักษรแต่ละตัวมันจะมีขนาดหรือไซส์ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปรับขนาดได้ตามความต้องการนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวก็จะปรับตัวนี้ให้มันพอดีนะครับปรับให้พอดีกับตัวเลขตัวนี้โอเคได้เลข9มาแล้วเดี๋ยวนะครับตัวนี้ก็จะปรับให้มันพอดีตัวนี้เราได้เลข9มาแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีของเลข9นะครับคลิกที่ปุ่มตรงนี้นะครับสีของตัวอักษรผมจะเลือกสีเดียวกันกับสีของเส้นตัวนี้นะครับให้เป็นสีเดียวกันก็จะได้เลข9แบบนี้มาเห็นไหมครับเป็นเลข9แบบนี้เมื่อเราได้เลข9แล้วนะครับต่อไปก็ใส่ animation ให้กับเลข9นะครับก็มาคลิกที่ปุ่ม animation นะครับแล้วก็มาเลือกตรงที่มาเลือก animation ที่มีชื่อว่า did appear ตัวนี้นะครับ did appear อะไรตัวเนี้ยคลิกเข้าไปนะครับก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาตรงสตาร์ตตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น width p wild ตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งคลิก1ครั้งเสร็จแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะเลือกเป็น 0.01.00 นะครับตรง delay นะครับของเลข9ตัวนี้เมื่อได้เลข9มาแล้วนะครับเราจะทำการคัดลอกเลข9เป็น2ตัวนะครับโดยการกดปุ่ม Ctrl C ที่คีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวเราคลิกเลือกเลข9ตัวนี้กดปุ่ม Ctrl C ที่คีย์บอร์ดแล้วก็กดปุ่ม Ctrl V ก็จะได้เลข9มา2ตัวนะครับแล้วก็เราก็ดึงเลข9ออกมาก่อน1ตัว
แล้วก็เลข9ตัวที่1นะครับแล้วก็เอามาใส่ไว้ในวงกลมตัวนี้จัดให้อยู่ตรงกลางตามเส้นนะครับจะจัดให้อยู่ตรงกลางเวลาปรากฏก็จะได้ปรากฏให้ตรงกันนะครับทุกตัวปรับให้อยู่ตรงกลางประมาณนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเลข9ตัวที่2แล้วก็เปลี่ยนเป็นเลข8นะครับเปลี่ยนเป็นเลข8เมื่อได้เลข8มาแล้วแล้วก็มากำหนดแอนิเมชันให้กับเลข8ตัวนี้โดยการที่ไปเลือกแอนิเมชันเป็นแอปเพลียตัวนี้ก่อนนะครับ1ครั้งเสร็จแล้วมาตรงที่สตาร์ทนะครับตรงนี้เปลี่ยนจากออนคลิกเป็นวิดพรีไวเอทตัวนี้นะครับเวียดเวียดไวเอทไวเอทตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาเพิ่มนะครับเพิ่มแอนิเมชันเข้าไปอีก1ตัวนะครับก็คือมาเลือกตรงที่ add animation ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่ดิสแอปเพลียตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปก็จะได้เป็นแอนิเมชัน2ตัวเสร็จแล้วก็มาคลิกพรีไวยัดตัวนี้อีกนะครับวิดพรีไวยัดตัวนี้นะครับตรงสตาร์ทหลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูตรงอันแรกนะครับเป็นอันข้างบนนี้นะครับที่เป็นสีเขียวเราจะให้เป็น 01.00 นะครับแล้วก็ตรงอันที่2นะครับเราจะเลือกเป็นเราจะเลือกเป็น 2.00 นะครับแล้วก็เลื่อนตรงนี้นะครับตรงแถบตรงนี้หรือใครจะมาใส่ข้อมูลใส่พิมพ์ตัวเลขตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้เมาส์คลิกเลื่อนตรงนี้ก็ได้นะครับให้เป็น2จะตรงกับเส้นนี้พอดีนะครับ2วินาทีเมื่อเราได้เลข8เรียบร้อยแล้วตั้งค่าอะไรเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการกดปุ่ม Ctrl C ที่คีย์บอร์ดแล้วก็กดปุ่ม Ctrl V ที่คีย์บอร์ดเพื่อคัดลอกเลข8แล้วก็เอาเลข8ตัวข้างบนนะครับตัวที่อยู่ก่อนมาใส่ไว้ในวงกลมนี้นะครับจัดให้อยู่ตรงกลางเหมือนเลข9นะครับตรงกลางตามเส้นนะครับจะเป็นแบบนี้โอเคประมาณนี้นะครับแล้วตัวเลข8ตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นเลข7เมื่อเปลี่ยนเป็นเลข7เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเลื่อนของเลข7ข้างบนนี้ไปเป็น2นะครับแล้วก็อันข้างล่างก็จะเป็น 3.0 นะครับข้างล่างเป็น 3.0 มันก็จะเลื่อนกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเป็นแถบขยับไปทีละวินาทีอย่างนี้นะครับเมื่อเราปรับค่าให้7เรียบร้อยแล้วก็กดปุ่ม Ctrl C Ctrl V นะครับก็ได้7มา2ตัวนะครับแล้วก็เอา7ตัวที่เราตั้งค่าอันแรกเข้ามาใส่ในกรอบนะครับในวงกลมเสร็จแล้วก็7ตัวที่2ที่เราคัดลอกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น6นะครับแล้วก็มาเลื่อนนะครับเลข6นะครับเห็นไหมครับเลข6ตัวนี้นะครับอันแรกข้างบนนะครับเป็น3อันที่2เป็น4นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับ4วินาทีเสร็จแล้วก็คัดลอก6นะครับ Ctrl C Ctrl V เอาใหม่นะครับเมื่อกี้Ctrl C Ctrl V ได้เลข6มานะครับเลข6ตัวกับที่เราปรับอันแรกก็มาใส่ไว้นะครับมาใส่ไว้ในวงกลมนะครับที่เราจะให้มีการแสดงตรงวงกลมนี้นะครับเสร็จแล้วเลข6ตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นเลข5นะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นเลข5แล้วก็มาเลื่อนนะครับเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนไปอันนี้เป็น4แล้วนี่ก็จะเป็น5นะครับเสร็จแล้วก็คัดลอกเลข5 Ctrl C Ctrl V เสร็จแล้วก็เอา5มาใส่ในวงกลมไว้นะครับใส่ในวงกลมไว้โอเค5ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น4แล้วก็ตั้งค่านะครับอันแรกเป็น5อันที่2เป็น6นะครับอันล่างเป็น6นะครับเป็น 6.0 นะครับเสร็จแล้วก็คัดลอก Ctrl C ใหม่นะครับคัดลอก Ctrl C Ctrl V ได้4มา2ตัวนะครับเอา4ตัวแรกไปใส่ไว้
ในวงกลมที่เราจะให้แสดงในเคาน์ดาวน์นะครับเลข4ตัวที่2เราก็เปลี่ยนเป็น3นะครับเปลี่ยน4ตัวนี้เป็น3เปลี่ยนเป็น3แล้วก็มาปรับตัวนี้ข้างบนก็จะเป็น5ข้างบนเป็น 6.0 ข้างล่างก็จะเป็น7นะครับได้แล้วก็ทำการคัดลอก3อีกนะครับคัดลอก3มาแล้วก็เอา3ตัวแรกมาใส่ไว้ในวงกลมนะครับใส่ในวงกลม3ตัวนี้เราเปลี่ยนเป็น2นะครับแล้วก็มาปรับตรงนี้เป็น 7.0 แล้วก็เป็น 8.0 8.0 นะครับหลังจากนั้นก็คัดลอก2ตัวนี้ไว้นะครับทำการกดปุ่ม Ctrl C Ctrl V คัดลอกเอา2ตัวแรกเข้ามาใส่ไว้นะครับในที่จะให้แสดงนะครับเสร็จแล้วก็2ตัวที่เราคัดลอกไว้ก็เปลี่ยนเป็น1นะครับเปลี่ยนเป็น1แล้วก็ปรับตรงนี้นะครับข้างบนเป็น 8.0 ข้างล่างเป็น 9.0 เสร็จแล้วก็คัดลอก1ไว้นะครับทำการคัดลอก1ไว้คอนโทรล C คอนโทรล V ได้1มา2ตัวนะครับเอา1ตัวแรกเข้าไปนะครับเอา1ตัวแรกเข้าไปใส่ไว้เสร็จแล้ว1ตัวที่2นี้เราเปลี่ยนเป็น0เมื่อเปลี่ยนเป็น0แล้วเราก็มาจัดตรงนี้จัดเวลาเหมือนเดิมอันแรกข้างบนเป็น90ข้างล่างเป็น 10.00 นะครับเสร็จแล้วก็เอา0ไปใส่เลยนะครับสุดท้ายแล้วเอา0ไปใส่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราใส่ครบเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมาใส่กรอบตัวนี้นะครับเราใส่ให้แสดงเป็นแอนิเมชันในการเข้าแล้วต่อไปเราจะแสดงแอนิเมชันในการหลังจากจบนะครับแล้วก็มาคลิกที่กรอบนะครับคลิกที่กรอบระวังจะไปโดนตัวเลขหรืออะไรเข้านะครับให้เป็นกรอบอย่างเดียวนะครับเลือกที่กรอบนะครับเลือกที่กรอบแล้วก็เลือกเอากรอบก่อนนะครับแล้วก็จะมา add animation ที่กรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกเลือก add animation นะครับตรงนี้แล้วก็มาเลือกเป็นออกนี่ exit เนี่ยผมจะให้เป็น zoom zoom เข้านะครับคลิกเลือก zoom นะครับระยะเวลานะครับเมื่อเราเลือก add animation แล้วเราก็มาเลือกตรง start นี้เป็น width period ตรงนี้เลยครับแล้วก็ปรับตรงนี้เป็น10นะครับเป็น10วินาทีมันจะพร้อมกับที่เลข0ปรากฏพอดีพร้อมกับเลขที่เลข0หายไปพอดีนะครับแล้วก็เส้นก็เหมือนกันนะครับเราจะทำเหมือนกับเราทำวงกลมเหมือนเมื่อกี้นะครับก็ add animation แล้วก็มาที่Exit แล้วก็เป็น Zoom เข้านะครับแล้วก็มาเลือกตรง Start เป็น Width Period ตัวนี้ Period Period ตัวนี้นะครับแล้วก็เวลาตัวนี้ก็จะเป็น10วินาทีเหมือนกันเสร็จแล้วเราก็ลองแสดงดูนะครับกดที่ปุ่มตัวนี้นะครับ Slide Show ลองคลิกดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเป็นนับถอยหลังนะครับเป็นเข้าดาวนะครับตัวเลขถ้าหากว่ามันไม่ตรงนะครับเพราะว่าในบางทีนะครับมันอาจจะมีการเพี้ยนเพี้ยนแล้วก็ค่อยไปปรับเอาค่อยๆปรับทีหลังนะครับเมื่อเราได้ดังนี้แล้วนะครับต่อไปเราจะทำการใส่เสียงนะครับเข้าไปเราจะใส่เสียงเข้าไปในสไลด์ตัวนี้นะครับใส่เสียงเข้าไปใน PowerPoint ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใส่เสียงเวลานับถอยหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาใส่เสียงกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะดึงออกมาเพื่อดูผมจะใส่ตรงเลข8นะครับเทคบ็อกซ์ตรงเลข8ที่เป็นสีเขียวนะครับเทคบ็อกซ์ตรงที่8ผมจะแทรกตรงใส่ตรงนี้นะครับตรงเทคบ็อกซ์8ก็จะใส่ตรงนี้นะครับเอฟเฟกต์ซาวด์ตรงนี้แล้วก็เลื่อนไปเลือกตรงอื่นๆนะครับออเทอร์ซาวนะครับแล้วก็เลือกซาวตัวนี้ซาวนี้เราต้องจัดหามาเองนะครับเป็นนามสกุลเวฟนะครับแล้วก็เก
โอเคแล้วก็โอเคเข้าไปเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันอื่นก็เหมือนกันนะครับมาที่ที่เป็นสีเขียวนะครับเลข7แล้วก็เลือกที่ซาวแล้วก็เมื่อเราเลือกมาครั้งหนึ่งแล้วมันก็มากดตรงนี้มาปรากฏตรงนี้แล้วก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกโอเคตัวนี้เหมือนกันเลือกคลิกโอเคนะครับเลข5นะครับเลือกแล้วก็โอเคเลข4โอเคเลข3นะครับโอเคเลข2แล้วก็โอเคเลข1นะครับแล้วก็โอเคต่อไปก็เลข0นะครับเพราะเราเคยแอดครั้งหนึ่งแล้วนะครับมันก็จะเวลาเราเลือกซาวตรงนี้นะครับมันก็จะมาอยู่ตรงลิสต์ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงลิสต์ข้างล่างนี้ได้เลยโอเคครบหมดแล้วนะครับเสียงที่เราใส่เข้าไปเราลองแสดงดูอีกครั้งหนึ่งนะครับกดที่ปุ่มตรงนี้นะครับสไลด์โชว์โอเคครับเมื่อเราได้แล้วเราก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำตัวเลขเคาท์ดาวน์นะครับใน PowerPoint 2016นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการทำ PowerPoint ตัวเลขนับถอยหลังเคาท์ดาวน์ไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานนะครับสวัสดีครับ